สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในซีรีส์ Skippy Toilet Multiverse EP ที่29 Full Episode นะครับจากช่องดอมสตูดิโอนั่นเองซึ่งในคลิปรวมเอพิโซดนี้นะครับมันก็มีฉากลับฉากใหญ่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามานะซึ่งบอกเลยว่าฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานี้มันมีเนื้อหาสำคัญของเนื้อเรื่องที่เรากำลังติดตามกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมได้ไงเนี่ยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมกายวอล์กเกอร์จะมาสปอยเนื้อหาเหล่านั้นพร้อมกับวิเคราะห์คำพูดต่างๆของตัวละครทั้งหมดในฉากลับฉากนี้นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาบอกได้เลยว่ามีตัวละครจากต่างมัลติเวิร์สโผล่มาในฉากลับฉากนี้เนี่ยเยอะแยะหลายตัวเลยนะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของผมกายวอล์กเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับเปิดมาฉากแรกเลยนะครับเราก็จะได้เห็นกับตัวละครเหล่านี้นะซึ่งก็มีทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันและอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวละครตัวแรกก็คือเจ้ามิวแทนฮอตซอสบีดจากช่องฮอตซอสบีดนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีอาวุธเป็นปืนยิงซอสนะซึ่งเราก็เคยเจอตัวละครตัวนี้ไปแล้วนะครับในคลิปสเปเชียลวันคริสต์มาสนะตัวละครตัวถัดไปนะครับก็คือมิวแทนจัดโคซี่จากช่องจัดโคซี่เลยนะสังเกตไม่ยากนะครับจากหมวกคุมผมอาบน้ำสีชมพูเนี่ยจัดโคซี่อย่างแน่นอนตัวละครตัวถัดไปนะครับก็คือตัวละครคนนี้เลยเป็นทีวีแมนจากช่อง ISO Toilet นะครับส่วนทีวีแมนอีกคนนึงเนี่ยอ้อไม่ใช่ทีวีแมนสิเขาคือคอมพิวเตอร์แมนนะครับมาจากช่องโมบินั่นเองนะซึ่งทั้ง4ตัวละครนี้นะครับเขาก็นั่งร่วมโต๊ะเดียวกันอยู่แล้วบนโต๊ะนั้นเนี่ยก็มีหนังสือซึ่งเป็นหนังสือสกิปปี้อโพคาลิปส์นะครับที่เราเคยเห็นกันไปแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครั้งแรกเนี่ยก็ใน EP ที่13เลยนะส่วนครั้งที่2เนี่ยก็ใน EP ที่17เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นในฉากนี้เนี่ยก็ยังมีอิสเอกเป็นหน้าของคุณดาฟักบูมนะครับหรือว่าคุณบูมชัดเจนเลยนะครับแปะอยู่ตรงกำแพงกลางจอเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เจอกับตัวละครทั้ง2ตัวนี้นะครับที่เพิ่งเดินมาถึงนะคนแรกเนี่ยคือพี่อีลิทพล็อกแมนนะครับส่วนคนที่2อีลิทพล็อกวูแมนนั่นเองแล้วหลังจากที่ตัวละครทั้ง2ตัวนี้กำลังเดินมาอยู่ใช่ไหมตัวละครของไอโซทอเลตเนี่ยเขาก็ได้พูดแซวตัวละครทั้ง2ตัวนี้ออกมานะครับว่ามันก็แปลกดีนะคนที่ควบคุมเวลาได้เนี่ยกลับเป็นคนที่มาถึงที่นี่เป็นคนสุดท้ายแน่แน่ซึ่งพี่ไอโซทอยเลตเนี่ยก็แซวไปยังอีลิทคล็อกแมนและอีลิทคล็อกวูแมนนะครับว่ามีพลังในการควบคุมเวลาซะเปล่าแต่ว่ามาสายซะงั้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยพี่อีลิทคล็อกแมนก็ได้สวนกลับไปว่านายอยากให้ฉันหยุดเวลาเพื่อเดินมาที่นี่ไหมล่ะแบบหยุดไปตลอดกาลเลยเอาไหมซึ่งในฉากนี้นะครับพี่อีลิทคล็อกแมนเนี่ยก็แซวกลับไปแรงอย่างมากเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยตัวละครของช่องโมบิก็ได้พูดแทรกมาว่าไหนมีข่าวสารอะไรใหม่เหรอแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยจู่ๆนะครับก็มีใครบางคนเข้ามาขัดจังหวะการสนทนาของตัวละครทั้งหมดเอาไว้นะซึ่งใครคนนั้นก็คือพี่ไทม์เทเวลเลอร์คล็อกแมนเลยที่ดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยเพิ่งเดินออกมาจากประตูมิตินะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็ได้พูดออกมาว่า7มิติที่แตกต่างกันและในที่สุดฉันก็จับพวกคุณเอาไว้ได้ทั้งหมดวังวนนั้นหมดไปแล้วเขาจะกลับมาและคราวนี้พวกนายจะทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งจากคำพูดของ Time Traveler Clock Man นะครับในประโยคแรกนะครับที่พี่แกพูดว่า7มิติที่แตกต่างกันพี่แกอาจจะหมายถึงตัวละครของยูทูบเบอร์ทั้งหมดในห้องนี้นะซึ่งมีทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันนะครับรวมพี่ Time Traveler Clock Man เนี่ยก็เป็น7พอดีนะซึ่งทั้ง7ตัวละครนี้เนี่ยเขามาจากคนละที่กันเลยนะครับแต่มาอยู่รวมกันในห้องเดียวกันนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้พูดว่าในที่สุดก็สามารถจับพวกแกเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วซึ่งแน่นอนเลยว่าจากคำพูดนี้นะครับดูเหมือนว่าตัวละครอย่างไทม์เทเลอร์คอกแมนนั้นเขาจะมาจัดการตัวละครยูเบอร์ที่อยู่ในห้องนี้นะครับส่วนประโยคถัดไปเนี่ยพี่แกพูดว่าวังวนนั้นได้หมดไปแล้วเขาจะกลับมาและคราวนี้พวกแกจะไม่สามารถทำอะไรได้อีกนะครับซึ่งจากประโยคนี้เนี่ยผมคาดว่าวังวนที่พี่ไทม์เทเลอร์คอกแมนพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นวังวนที่พี่แกต้องย้อนเวลากลับไปต่อสู้กับปะเจ้มันม่วงในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่พี่แกเนี่ยย้อนไปกี่รอบก็แพ้เสมอไปเลยนะแต่ว่าทำลายล่าสุดนี้เลยเนี่ยพี่แกได้ไปสั่งให้ตัวละครอย่างพี่หัวในการปลุกปาดแพทย์ท่านหัวหน้าคล็อกแมนนะครับเพื่อยื้อเวลาในการฟื้นคืนชีพไททันคล็อกแมนซึ่งคำพูดที่พูดว่าเขาจะกลับมาเนี่ยก็อาจจะหมายถึงไททันคล็อกแมนก็เป็นได้นะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยตัวละครอย่างอีลิทคล็อกแมนอีลิทคล็อกบูเมนก็ได้พูดคุยกับไทม์เทเวลเลอร์คล็อกแมนนะครับหยุดสักทีเถอะคุณก็รู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีคนดีทำสิ่งไม่ดีน่ะเหรอแต่ด้วยเหตุผลที่ดีเหตุผลบ้าบออะไรกันคุณไม่เข้าใจหรอก
ขอโทษด้วยนะแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายแต่ฉันรับรองเลยว่าสิ่งที่เราทำและจะทำเนี่ยก็เพื่ออนาคตของเพื่อนของเราและจากบทสนทนานี้นะครับดูเหมือนว่าฝ่ายอีลิทเนี่ยพยายามจะพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะพยายามทำสิ่งดีๆอยู่แต่ว่าทางไทม์เทเบิลคอกแมนเนี่ยเขาก็แย้งมานะว่าคนดีที่ทำเรื่องไม่ดีนั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าทางฝ่ายของพี่ไทม์เทเบิลคอกแมนเนี่ยจะไม่ค่อยถูกใจกับสิ่งที่เหล่าอีลิทเขาได้ทำลงไปนะครับซึ่งถามว่าเหล่าอีลิทเนี่ยเขาไปสร้างวีรกรรมอะไรที่ไม่ดีเอาไว้บ้างนะเท่าที่เราทราบนะครับในการปรากฏตัวครั้งแรกของหนังสือซิกิบิดีอโพคาลิปเนี่ยใน EP นั้นนะครับตัวละครอย่างอีลิทคล็อกแมนและโมบิแชนเนลเนี่ยเขาได้จัดการตัวละครทางฝ่ายพันธมิตรตุยเย่ลงไปเว้ยซึ่งเท่าที่เราทราบเนี่ยมันน่าจะมีแค่ฉากนั้นฉากเดียวมั้งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าแก๊งของอีลิทเนี่ยเขาไปทำอะไรเอาไว้บ้างนะครับซึ่งเหตุการณ์วีรกรรมต่างๆของเหล่าอีลิทเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบกันนะว่าพวกพี่แกเนี่ยไปสร้างปัญหาอะไรเอาไว้บ้างนะครับแต่ที่แน่เลยก็คือตัวละครอย่างไทม์เทเลอร์คอกแมนเนี่ยไม่ถูกใจเป็นอย่างมากเลยนะกับแก๊งของเหล่าอีลิทนะครับที่เข้าไปแทรกแซงในจักรวาลของตนเองนะครับผมโดยฉากถัดไปเนี่ยไทม์เทเลอร์คอกแมนเขาก็ได้พูดออกมาว่านายดูเหมือนจะไม่เข้าใจนะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อโน้มน้าวนายฉันมาที่นี่เพื่อทำลายนายต่างหากแล้วหลังจากพูดจบประโยคปุ๊บเนี่ยไทม์เทเลอร์คอกแมนก็ได้ปล่อยพลังเข้าใส่อีลิทคอกแมนนะครับแต่ว่าทางอีลิทคอกแมนก็สามารถปัดพลังนั้นออกไปได้เว้ยอยากไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไทม์เทเลอร์คอกแมนก็ได้ปล่อยพลังเข้าใส่อีลิทคอกแมนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอีลิทคอกบูเมนก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้นะครับทำให้ไทม์เทเลอร์เนี่ยไม่สามารถจัดการเหล่าอีลิทได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยไทม์เทเลอร์คอกแมนก็ได้พูดออกมาว่าไรสาระฉันคือแหล่งกำเนิดพลังของเหล่าคล็อกแมนทั้งหมดนายคิดว่านายยังมีโอกาสชนะอยู่เหรอมีบางอย่างผิดปกติกับพวกนายและเรื่องนี้ยังไม่จบแล้วพอพูดจบแล้วเนี่ยพี่ไทม์เทเบิลเลอร์คล็อกแมนก็ได้คามุยหายเข้าไปในประตูมิตินะครับซึ่งจากคำพูดและการกระทำของไทม์เทเบิลเลอร์คล็อกแมนเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าพี่แกเนี่ยตั้งใจจะมาจัดการกับตัวละครของยูทูบเบอร์ทั้งหมดในห้องนี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่แกหลุดพูดออกมาก็คือพี่แกเนี่ยเป็นต้นกำเนิดพลังของเหล่าคล็อกแมนทั้งหมดซึ่งจากประโยคนี้เนี่ยก็ทำผมเอาสับสนเล็กน้อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจากข้อมูลที่เราได้มานะครับดูเหมือนว่าตัวละครอย่างไทม์เทเบิลคล็อกแมนเนี่ยเขาน่าจะเป็นพี่ลาร์ดคล็อกแมนที่มาจากอนาคตหรือเปล่าแล้วทำไมจู่ๆพี่แกเนี่ยถึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดของพลังของเหล่าคล็อกแมนไปได้นะซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคแล้วฉากถัดไปเนี่ยหลังจากที่ไทม์เทเลอร์คล็อกแมนเขาได้คามุยหายไปแล้วนะครับตัวละครจากช่องโมบิก็ได้ถามมาว่าใครจะเป็นคนรายงานเรื่องนี้ให้เขาฟังซึ่งจากคำพูดนี้นะครับดูเหมือนว่ายังมีตัวละครบางตัวอยู่เบื้องหลังของเหล่าอีลิทอีกทีนึงนะซึ่งตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัวละครตัวไหนแต่ว่าในฉากนี้เองเนี่ยมันมีตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ได้เข้ามาประกอบฉากก็คือตัวละครของคุณอีลิทคาเมล่าแมนนั่นเองหรือว่าตัวละครที่เขาพูดถึงเนี่ยอาจจะหมายถึงผู้สร้างซีรีส์สกิปปี้โทเลตมัลติเวิร์สก็เป็นได้นะครับที่ครั้งนึงเนี่ยเขาเคยมาแทรกแซงในเทปเด็ดของฝ่ายพันธมิตรนะถ้าไงเนี่ยใครมีความคิดดีก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วฉากถัดไปเนี่ยตัวละครอย่างจัดโคซี่เขาก็ได้บอกนะครับว่าเขาจะไปหาอะไรอร่อยๆกินซะหน่อยนะส่วนพี่ฮอตซอสบีดเนี่ยก็ได้พูดออกมาเหมือนกันนะว่า Let's go แก๊งซอสไปกันเถอะแก๊งซอสอะไรประมาณนี้ครับแล้วจากนั้นเนี่ยฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยในฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามานี้นะครับมันก็มีอีสเตอร์เอ็กเยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของช่อง Max CD นะที่ถูกซ่อนเอาไว้ด้านหลังนะครับหรือว่าจะเป็นโลโก้ของใครวะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีรูปภาพที่แปะไว้บนบอร์ดนะครับซึ่งรูปที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นรูปใบแรกเลยนะซึ่งเป็นรูปของเจ้าด็อกเตอร์สกิปปี้ดี้ทอยเลตในตอนที่พี่แกเนี่ยยังไม่กลายเป็นสกิปปี้ดี้ทอยเลตนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยทางช่องรอมก็ได้แปะสปอยเอาไว้แล้วนะใน Discord นะครับและในฉากสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับป้ายสมาคมกันแบบชัดๆเลยนะซึ่งสมาคมนี้เนี่ยก็มีสมาชิกเป็นยูทูบเบอร์ช่องต่างๆนะครับที่แบ่งเอาไว้ข้างล่างกับข้างบนนะข้างล่างเนี่ยดูเหมือนจะเป็นช่องที่ไม่มีตัวละครเป็นของตัวเองอยู่ในจักรวาลมัลติเวิร์สของดอมเขานะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็คือตัวละครที่อยู่ในห้องนี้ในฉากนี้ทั้งหมดเลยนะทั้ง6ตัวละครนะครับแต่ว่ามันหายไปคนหนึ่งเว้ยคุณผู้ชมอีลิทคาเมล่าแมนเนี่ยไม่รู้หายไปไหนนะครับทำไมไม่อยู่ในบอร์ดนี้ด้วยนะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอทางคุณดอมเข้ามาเฉลยก็แล้วกันนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฉากลับที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว่าจักรวาลของดอมนี้เนี่ยมันมีหลายมัลติเวิร์สจริงๆนะครับสมกับชื่อของซีรีส์เขาเลยนะสกิบิดี้มัลติเวิร์สนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะมาบรรจบกันตัวละครต่างๆอาจจะไปโผล่ในเนื้อเรื่องหลัก
อย่างแน่นอนเลยนะส่วนตัวละครที่โมบิพูดถึงเนี่ยว่าเขาคนนั้นเป็นใครตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหล่าอีลิตและเหล่ายูทูบเบอร์ทั้งหมดก็เป็นได้นะถ้าอย่างไรเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนวันนี้ผมกายวอล์กเกอร์คงหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ